3อนุภาคโปรตอนนิวตรอนอิเล็กตรอนนะคือเขียนออกมาปุ๊บและเราจะรู้เลยทันทีการเขียนของเขาจะเขียนเป็นแบบนี้ A X Z